วิเดวิดกอดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่9กันยายน2022ซีรีส์ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตวันที่4การกลับใจที่ปราศจากการสร้างสาวกในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่16ถึงข้อที่21เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ในประเทศละวันดาที่มีประชากร8ล้านคนเคยเกิดเหตุการณ์นองเลือด100วันในเหตุการณ์เหล่านี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,117,000 คนและมีประชากรที่ระบุว่าตนเป็นคริสเตียนในประเทศคิดเป็น 93.6% เมื่อพิจารณาจากสถิติเหล่านี้เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในละวันดาคำถามที่เกิดขึ้นก็คือคนที่รู้จักข่าวประเสริฐและไปคริสตจักรเป็นประจำและหยิบมีดขึ้นมาทำลายล้างพี่น้องในคริสตจักรของพวกเขาเองได้อย่างไรเราพบคำตอบนี้ได้จากเอลิซามัทธาบาชิผู้อำนวยการภูมิภาคสมาคมออมทรัพย์และเครดิตในแอฟริกาผู้รับใช้ฐานะศิษยาภิบาลในรวันดามาเกือบ3ทศวรรษเขาเล่าว่าการล้างเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดใจอย่างมากสาวกแท้ของพระเยซูจะทำสิ่งนี้ต่อกันได้อย่างไรสิ่งนี้นำมาซึ่งข้อสรุปว่าแนวคิดการเป็นคริสเตียนในเวลานั้นไม่ได้หมายถึงการดำเนินชีวิตเป็นสาวกที่ถูกเรียกให้มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นปัญหาของการกลับใจใหม่โดยปราศจากการสร้างสาวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระวันดาเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์นองเลือดในครั้งนั้นคริสตจักรท้องถิ่นได้เห็นเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของการคืนดีผ่านโครงการต่างๆเช่นสมาคมสินเชื่อและการออมแต่ความจริงที่ว่าผู้คนมักกลับใจเป็นคริสเตียนโดยไม่ได้ยอมจำนนชีวิตของเขาต่อพระคริสต์ทำให้เราต้องกลับมาสู่การสร้างสาวกเต็มตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพระเยซูทรงตรัสว่าสาวกที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นและทำเช่นไรประการที่สองในพระมหาบัญชาพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้สอนผู้อื่นให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาการกลับใจโดยปราศจากผูกพันอุทิศตัวที่จะเชื่อฟังอย่างหมดใจเป็นการแสดงว่าพวกเขาไม่ใช่สาวกที่แท้จริงของพระคริสต์และประการที่3สาวกจะออกไปหาผู้เชื่อช่วยพวกเขาให้ค้นหาและติดตามพระคริสต์การสร้างสาวกไม่ใช่ของประธานฝ่ายวิญญาณหรือการทรงเรียกสำหรับพวกชนชั้นสูงฝ่ายวิญญาณการสร้างสาวกไม่ได้มีไว้สำหรับคริสเตียนมืออาชีพหรือที่มีการศึกษาสูงเท่านั้นแต่สาวกทุกคนล้วนถูกเรียกมาให้ทวีคูณขณะที่คริสเตียนทั่วโลกได้ปฏิญาณว่าจ
จะไม่ยอมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วหนึ่งวิธีที่เราจะทำตามคำมั่นได้นั้นคือการน้อมรับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เรากลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ขอให้เรากล้าหาญที่จะเลือกพระคริสต์ให้เป็นอัตลักษณ์แรกของเราเหนือเชื้อชาติชนชาติพรรคการเมืองหรือนิกายทางศาสนาใดๆขอให้เราแสวงหาที่จะสร้างสาวกในการทรงเรียกใดๆก็ตามแต่ที่พระองค์ประทานแก่เราและขอให้เราเลือกที่จะทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าในการปฏิเสธตนเองแบกกางเขนของเราและติดตามพระองค์ไปในแต่ละวันในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่24พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะมีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงเร้าใจให้เราทำหรือทำมากขึ้นในฐานะสาวกของพระองค์และมีสิ่งใดที่เรายังไม่ได้เชื่อฟังและอุทิศตัวเพื่อสร้างสาวกของพระเยซูอีกหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยให้เราไม่ละเลยพระมหาบัญชาของพระองค์ขอทรงใส่หัวใจแห่งการสร้างสาวกในเราให้เราได้เป็นผู้ที่มีเป้าหมายคืออาณาจักรของพระองค์ให้เราเรียนแบบพระองค์และสอนให้ผู้อื่นต่อเช่นนั้นขอทรงเปลี่ยนแปลงเราไม่ใช่แค่วิถีชีวิตหรือการกระทําแต่เป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในพระองค์ให้เราได้เป็นสาวกแท้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ